มาถึงสาวๆวงนี้กันบ้างนะครับกับ TWICE ครับล่าสุดก็สร้างสถิติกับ EP ใหม่อีกแล้วครับ EP ชุด Test of Love ของ TWICE Girl Group ระดับแถวหน้าของวงการเพลง K-POP วงนี้สามารถทะยานขึ้นสู่ชาร์ตบิลบอร์ดในสหรัฐอเมริกาได้อย่างสวยงามครับส่วนความสำเร็จที่น่าทึ่งสำหรับ EP ล่าสุดของ9สาววง TWICE ก็คือ Test of Loveเป็น EP ที่มียอดขายในสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายนที่ผ่านมาสูงที่สุดครับส่งผลให้ EP ชุดนี้เป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในสัปดาห์ล่าสุดในอเมริกาและเป็น EP ที่สามารถเดบิวต์ขึ้นอันดับ1บน Billboard Top Album Sales Chart ได้อีกด้วยส่งผลให้ TWICE เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกในประวัติศาสตร์ที่พา EP ขึ้นอันดับ1บนชาร์ตนี้ได้สำเร็จครับเมื่อวันก่อนก็เพิ่งจะมีการรายงานข่าวว่า EP Taste of Love ซึ่งถือเป็นมินิอัลบั้มชุดล่าสุดของวงTwice นะคะสามารถขึ้นสู่อันดับที่6บนชาร์ต Billboard 200ได้ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่การที่ EP ชุดนี้ขึ้นสู่อันดับ1บน Billboard Top Album Sales Chart ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่น่าทึ่งยิ่งกว่าโดยสถิติใหม่ที่วง Twice สามารถสร้างขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำลายสถิติยอดขายอัลบั้ม Better Together ของวง Fifth Harmony ที่ถือเป็น EP ของ Girl Group ที่มียอดขายในสัปดาห์แรกสูงที่สุด 28,000 ก๊อปปี้ในเดือนตุลาคมปี2013ไปได้ค่ะเนื่องจาก EP ชุด Test of Love นะครับของวงเนี่ยก็มียอดขายในสัปดาห์แรกมากกว่า 40,000 ก๊อปปี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดขาย EP ของศิลปิน Girl Group ที่สูงที่สุดในรอบ10ปีด้วยโดยการสร้างสถิตินี้ถือว่าเป็นการสร้างสถิติในระดับโลกที่แสดงให้เห็นว่า TWICE เนี่ยเป็นอีกหนึ่ง Girl Group จากเกาหลีที่มีเหล่า ONCE หรือว่ากลุ่มแฟนคลับของวง TWICE อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต้องยอมใจแฟนคลับเลยทีเดียวที่พร้อมใจกันอุดหนุนแบบนี้ด้วยนะใช่แล้วนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวกำลังจะมีผลงานเป็นภาษาอังกฤษเอาใจแฟนๆต่างชาติด้วยนะคะ